สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่94ฮะคือตอนแรกอ่ะจะถ่ายช่างคุยแต่ดูเนื้อหาสาระแล้วพี่หงบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวทำช่างคุยเสียชื่อเลยไม่หลับไม่นอนก็จริงๆแล้วไม่ได้จัดนานมากใช่ครับปีหนึ่ง6กุมภาพันธ์2017ตรงนี้ดีกว่าในเพจที่ผมไปเป็นอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเขียนตรงนี้ก็จะถามช่างคุยเรื่อยๆโดยเฉพาะเพจกีฬาเนี่ยเออหรอเพจกีฬาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอ้าวเมื่อไหร่จะจัดอีกเมื่อไหร่จะจัดอีกอะไรอย่างเงี้ยส่งมาไปส่งกันมาก็แล้วก็มีไทเดลไว้ตลกมากเลยวันนั้นที่คอฟให้อันนั้นมายังไงไทเดลไม่รู้บอกว่านี่เป็นแฟนรายการด้วยนะมีน้องที่อยู่ในไทเดลไม่รู้หรือพี่หรือลุงหรือใครก็คนนึงเป็นเป็นไทเดลก็อยากจะให้เราจัดอีกก็คือในทุกอันใน NFL ก็มีคนถามบอกว่าถ่ายไปไหนปัญหาไม่เคยอยู่ที่ไอรัสเลยนะครับใช่ปัญหาที่ผมเพราะว่ามันไม่คืออยากทำไม่ใช่อะไรมันเวลาพอมากรุงเทพก็อยู่ไม่ได้มันสั้นใช่มันสั้นก็สองอาทิตย์กลับทีป่ะก็จริงๆกลับทุกเสาร์อาทิตย์โหทุกเสาร์อาทิตย์นี่แปลว่าพี่นั่งเครื่องโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยอ๋อไม่แต่มันชั่วโมงเดียวปีที่แล้วก็เนี้ยกรุงเทพย่างกุ้งเนี่ยเร็วกว่ากรุงเทพภูเก็ตเออประมาณ50 นาทีไม่แต่แล้วแต่เครื่องเล็กเครื่องใหญ่แต่ว่าปีแล้วเนี่ยขึ้นเครื่องบินประมาณร้อยอะไรร้อยหน่อยไม่ถึง110 105ไม่จำไม่ผิดถ้ามันทุกอาทิตย์ไงวะมันก็ต้องอาทิตย์ละ2ครั้งดิก่อนคืนไปกลับอ๋อโอเคโอเคมันก็ไปแล้วกลับอ๋อไปกลับแล้วก็เนี่ยประมาณนี้แล้วก็เลยมันมีความรู้สึกเหนื่อยอ่ะพูดตามตรงแก่แล้วอ่ะเดินทางมันเพราะว่าเราจัดช่างคุยปีแรกเนี่ยตั้งแต่ก่อนผมแต่งงานจนตอนนี้ลูก5ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนถ้าเปิดตอนสมัยนู้นเราฟิตมากเลยเราก็ยังไงก็ได้เวลาผมเปิดพอดแคสต์นะครับแล้วเวลาผมสกอร์ไปช่างคุยหลังๆนะครับแล้วพี่ผมพูดว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงช่างคุยตอนเนี้ยช่างคุยมันเกิดเป็นรายสัปดาห์เว้ยมันเกิดเป็นรายวันด้วยซ้ำแล้วตอนที่แบบไปฟังอย่างคุยขี้เต่าไปฟังอ่ะช่างคุยกับหมอเนี่ยเขาก็อ้างอิงรายการข้ามไปข้ามมาเหมือนกับว่ามันเพิ่งเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องช่างคุยเนี่ยมันเป็นอยู่ในยูนิเวิร์สของมาร์เวลอ่ะเหมือนว่าเคยมันก็จะมีแบบสปินออฟช่างไลน์คุยขี้เต่าอะไรนะหนังกำลังภายในกีฬาอะไรเงี้ยคือจะวนไปวนแล้วจัดกันบ่อยมากปัจจุบันนี้ทุกคนกระเซ็งกระสายหมดละรอรีบูทอย่างเดียวรีบูทอย่างเดียวรีบูทจักรวาลกันอีกรอบนึงก็จริงๆแล้ววันนี้ต้องการจะมาคุยเรื่อง NFL ตั้งต้นเลยนะผมใส่เสื้อสกีเลอร์ด้วยเห็นไหมแต่ว่าพอมีโกแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ตรงจริงมันได้หลายเรื่องใช่ไม่มันต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเราจะคุย NFL แล้วก็จะเชิญน้องเทนมาสัมภาษณ์แต่เป็นน้องเทนติดเลี้ยงลูกก็เลยมาไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยไปถามว่าโกว่างไหมพอดีอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่โสดโกโสดอ๋อครับจริงๆช่วยไปทำอย่างอื่นมึงเขียนว่าอะไรละพูดออกมาเลยไปกินหม้อสุกี้สุกี้นี่ก็ไปกินมาแล้วไงก่อนจะถ่ายก็กินสุกี้กันมาแล้วผมก็โอ้ยผมไม่ได้กินสุกี้นานมากผมก็จะไปกินสุกี้ด้วยตอนนั้นแหละผมทุกคนเพราะผมเขียนปุ๊บหงนี่ตอบมาทันทีพอเขาไหนพอบอกว่าสุกี้ปุ๊บโอ้พร้อมทุกคนพร้อมหมดแล้วก็เลยเริ่มกลายเป็นรายการวันนี้เฉยเลยอ่ะก็ดีก็ดีมาจัดเพราะว่ามันก็คล้ายครบปีพอดีด้วยวันที่ครับวันที่มาถึงรายการคือวันที่17กุมภาพันธ์2500เหตุผลอีกผลนึงที่เรามากัน2คนให้คุณหงจัดรายการเนี่ยเพราะเรายอมรับแต่เอียดจากเจ้าของรายการอ๋อเหรอโอ้เป็นช่วงปีใหม่ผู้ใหญ่ก็ต้องให้อะไรนะให้ผู้น้อยถูกต้องก็ขอบคุณด้วยก็ขอเป็นสปอนเซอร์เรากูก็ให้ของมึงไงอะไรวะก็เรามีสปอนเซอร์ไงพอสปอนเซอร์ให้ปุ๊บก็ให้มึงต่ออันนี้ไม่รู้เรื่องคนจะไม่เข้าใจวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาแขกข้างหลังด้วยก็มาวันนี้เรามาอัปเดตชีวิตกันก่อนว่า1ปีที่ผ่านมาหลังจากที่อัดเทปสุดท้ายแล้วก็โดน YouTube แบนไป1ปีแล้วเนี่ยเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราหรอกแล้วไม่ใช่แบบพออะไรสักคนที่โดนกล่องนะเดี๋ยวเอาหัวข้อตั้งต้นก่อนNFL เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนดูป่ะเนี่ยไม่ได้ดูเลยครับพี่รู้จักไหมรู้ตามไหมไม่ได้ตาม NFL ที่เคยตามทีมไหนมั้งไหมไม่เคยเลยรู้แบบใครเป็นแชมป์คนล่าสุดรู้กติกาแต่แชมป์คนล่าสุดไม่รู้ก็คือ NFL ผมรู้ว่าถ้าเกิดชูตบอลลงห่วงเนี่ยจะชนะได้ชูตบอลลงห่วงจะได้2แต้มถ้าชูตไกลได้3ได้3แต้มถ้ามา5คนไปเลยให้ใครดูไหมสมัยไหนหรือผู้เล่นคนไหนที่จำชื่อได้ก็จำไม่ได้เลยพี่ครับเดี๋ยวดูแต่สมัยโจมันธนาอะไรเงี้ยนะโอ้โหนั่นเก่าไปนั่นประถมมั้งนั่นแหละเบรดฟาร์ฟคุณเบรดฟาร์ฟทอมเบรดี้
ไม่เคยไม่เคยอ๋อนี่แสดงถ้าทำเดลี่ไม่แสดงว่านานละนานเพราะว่าเฮียแกตั้งแต่หลังมานี่แกกวาดหมดแสดงว่าห่างมากห่างมากครับไม่เป็นไรเพราะว่าโก้เขามีหลายอันที่เขาต้องศึกษาใช่ครับเรื่องอะไรเยอะอ้าวทุกวันนี้แค่โก้พ่นเลยลงมาในเฟซก็เยอะแยะไปหมดแล้วอ่ะเอาง่ายๆอย่าง BNK 48แค่นี้ก็ตายแล้วจริงๆตอนจัดงานเลี้ยงช่างคุยครบกี่ปีนะ11ปีแล้ว10 11จำไม่ได้คราวก่อนหน้าสุดเนี่ยก็จำได้ว่าเราคุยกันเรื่องนี้แล้วมีน้องๆก็มาเชียร์เขาให้พี่ผมน่าจะจัดเรื่องนี้ตอนนั้นน่ะคือเดือนสิงหาคมยังไม่ดัง2560ผมคิดว่าเฟดแล้วคือมันมีการพูดมาระดับนึงไงถ้าเราจัดจริงนะโอ้ยมันไม่มีใครสนใจแล้วมันจะมากระแสจะหายไปหมดแล้วโหมาจนถึงกุมภาพันธ์นี่มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะใช่นึกแล้วก็ค่อนข้างประหลาดใจจริงๆน่าจะชิงทำก่อนนะเราถ้าทำตอนนี้เหมือนกับเราไปเกาะเขาอ่ะมาคุยกันก่อนดีกว่าว่า BNK 48เนี่ยเรามีความรู้อะไรบ้างรู้เหรอกูก็ไม่รู้คนนี้นี่วิเคราะห์รูปฟันของน้องๆ BNK ถูกต้องผมมองไปถึงระดับรากฟันเลยทีเดียวระดับผมมองปุ๊บผมปวดเด็กหมอฟันก็จะไม่มองหน้าก็มองฟันผมก็เห็นเลยน้องๆจัดฟันกันอยู่เลยมาถึงก็จะจับฟันอย่างเดียวเลยจัดฟันใสๆคนอื่นเขาจะมีบัตรจับมือนี่บัตรจับฟันไม่ผมเนี่ยปกติผมไม่ได้เป็นคือเอางี้ดีกว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีทางหลีกเลี่ยง BNK 48ได้เพราะว่าเพลงแม่งหรือหน้าน้องๆเขาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาในฟีดหรือว่าในทุกอย่างอ่ะคือหลบไม่ได้อ่ะคือตามใดที่ถ้าคุณ follow Ford Anti Trust ครับคุณจะไม่สามารถหลบเลี่ยง BNK ได้หลายเดือนแล้วเนี่ยเจ้า Ford เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเลยไม่แต่ว่าคือไม่ว่าจะไหนก็ตามอ่ะคือเปิดวิทยุเดินไปห้างขนาดห้างยังมีตู้ปลาที่เป็น BNK มันนั่งอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับก็ยังมีผมไปหอยเดินเอ็มพอเตียเรียนพอเตียบอกว่าถ้าแข่งนึงอ่ะมีตู้ปลาอยู่ของ BNK อ่ะใช่แบบว่าเฮ้ยคือเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงน้องเขาได้ก็คือความเข้าใจของผมเนี่ยผมอาจจะเข้าใจพอๆกับคุณหงก็คือว่า น้องก็มีเป็นศิลปินที่จำนวนผู้หญิงเยอะแต่ว่าเพลงที่กำลังดังๆอยู่ตอนนี้ผมได้ยินมานานแล้วหลายปีแล้วเพราะมันเป็นเพลงญี่ปุ่นมาก่อนเอาหรอมาใส่ใช่ครับก็คือวงของ BNK เนี่ยก็คือเขาก็มีการแต่งเพลงใช่ป่ะจริงๆคือเอาเพลงมาจากวงรุ่นพี่คือ AKB ก็คือเขาก็จะเอาวงมาใส่เป็นเนื้อไทยแล้วก็มาทำเป็นกลิ่นแบบไทยๆครับเวอร์ชันไทยๆชื่อย่อเนี่ยมันเป็นชื่อมาจากเมืองที่เขาน้องๆเขาติดทำกันมาไงเช่น AKB NME NMB NMB SK SK อะไรอย่างเงี้ย BNK ก็แบงค็อกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี YGN ไหมเนี่ยย่างกุ้ง48ใช่ไหมครับพี่ย่างกอน48ไม่รู้เหมือนกันจะมีไหมเนี่ยก็น่าจะจัดได้ตอนนี้ทีมล่าสุดที่เขาประกาศมาครับคือ MUM 48คือมุมไบครับพูดจริงพูดจริงก็พี่อินเดียเหรอเป็นเวอร์ชั่นที่ผมรู้สึกว่าท่าของน้องเขาเนี่ยมันจะเป็นท่าที่ทำท่าอย่างนี้ปั้นโอนิกิริโอนิกิริอย่างนี้ใช่ไหมเวลาคุณหงดูเวลาน้องเขาไปออกเพลงเนี่ยก็จะมีคนแชนน่ะเป็นคนตะโกนตามอ่ะไอตอนที่มันเริ่มเพลงเนี่ยคนจะตะโกนตามโอนิกิริโอนิกิริโอนิกิริคือท่าปั้นเขาปั้นแต่เพลงเป็นคุกกี้อ่ะแล้วแบบผมฟังอยู่แบบเฮ้ยมึงถูกป่าวะปรากฏว่าถูกจริงเพราะว่าเขาคิดว่าท่าเนี่ยมันท่าปั้นแต่คุณลองคิดว่าท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้ไปอยู่ที่มุมใบอ่ะคนดูอาจจะตายได้เพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากเลยนะของนักร้องเนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูครับแล้วลองดู48มา48คนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าว48ไม่48หรอไม่48คนไม่ใช่48คนคนเข้าใจผิดอ๋อเหรอกี่คนครับแล้วแต่ที่แต่ว่าทีมหลักก็26มั้งอ๋อ20จำไม่ผิดนะคือไม่ใช่48แน่ๆคือจำนวนตัวเลขไม่ใช่แบบไหนคือมันมาจากชื่อของเจ้าของบริษัทนี่ไม่ได้ตามใช่ไหมไม่ได้ตามโอเคคือจริงๆแล้วผมอ่ะตามในช่วงที่มันเป็น AKB เมื่อประมาณสักโหนานแล้วอ่ะ 6-7 ปีแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ตามต่อไปแล้วแค่นั้นเองอ่าครับผมเอาอธิบายสิเฮ้ยเอ้าตัวอย่างก็โอเคนี้ไงหมองๆโอเคนี้อยากรู้สิป้าอยากรู้สิก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันชื่อของเจ้าของบริษัทที่มีตัวพ้องเสียงกับเลข48เฉยๆแล้วตอนนี้ทางฝั่งญี่ปุ่นเขาจะมีคู่แข่งก็คือเป็นวง46ที่เป็นคู่แข่งที่เป็นโนกิสากะกับเคยากิสากะ46เนี่ยคือมาสไตล์แบบอีกแนวนึงเป็นไอดอลเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ดังมากดังพอกันดังแบบว่าก็พอจะไล่บี้48ได้เลยครับคือโมเดลธุรกิจของน้องพวกนี้น้องๆพวกนี้ก็คือเพลงนี้ไม่ใช่เป็นตัวหลักใช่ไหมให้ตาม
ให้ตามความเป็นความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกตามใครผมว่านะผมว่าถ้าวิเคราะห์จริงนะวงไอดอลแบบ AKB เนี่ยมันมีความเป็นโปรดักต์กับความเป็นบริษัทญี่ปุ่นสูงก็คือสมมุติว่าถ้านักร้องเนี่ยถ้าเราตามที่ตัวบุคคลใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราพอคนนั้นเขาไม่ทำวงแล้ว มันก็เหมือนวงแตกแล้วก็จบข่าวแล้วก็จบกับบ้านนอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทางฝั่งเจ้าของผลิตเจ้าของค่ายเนี่ยที่มองนักร้องว่าคืออ่ะนี่คือผลิตภัณฑ์น่ะถ้าเกิดสมมติเกิดคนนั้นแต่งงานคนนี้ไม่ทำต่ออันนั้นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนี่มันก็ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนได้เลยสิวะเขาก็เลยมองว่าให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับแพลตฟอร์มมองให้มองไอดอลตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับเป็นเหมือนกับรูปแบบของการทำงานแบบหนึ่งเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์แบบหนึ่งที่ยูมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่เราใช้การซ้อมเราใช้รูปแบบของการแฟนมีตรูปแบบของการพบปะกันรูปแบบของการขายโปรดักต์เนี่ยแบบชุดเดียวกันคือต่อให้คือลบแล้วก็มากันเยอะเลยสมมติคุณอาจจะชอบสัก5คนคนนึงแก๊สออกไปแล้วยังเหลือ4คนได้ตามเว้ยแก๊สคืออะไรแก๊สคือ graduate คือแบบว่าไม่ทำไม่เป็น AKB แล้วไม่เป็น BNK แล้วอะไรเงี้ยออกจากวงไปขอออกจากวงด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าต้องมีช่วงที่สมาชิกน้อยกว่าเดิมด้วยสิโอ้โหแต่ว่าเขามีรุ่น2รุ่น3รุ่น4เข้ามาไงรับทุกปีดังนั้นเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเป็นการดึงตัวออกไปจับไป3คนไปทำเป็นกลุ่มย่อย5คนไปทำเป็นกลุ่มย่อยนี้เราก็จะมีmass product มากขึ้นมากเห็นก็บอกว่ามีคนญี่ปุ่นอยู่ในของวงไทยด้วยใช่มีเป็น AKB ญี่ปุ่นเข้ามาครับมาในนี้ผมมองว่าให้มันลิงก์กันมั้งอ๋อแต่เขาต้องมาอยู่ที่เมืองไทยเลยใช่มาเป็นหนึ่งในอยู่ที่นี่เลยเอ้ยโหจะเล่าอะไรคือผมไปอ่านในวิกิพีเดียเขาบอกว่ามันจะมี3ทีมตอนแรกทีม A เนี่ย represent ความเป็น freedom ทีม B represent ความเป็น idol like แล้วทีมK เนี่ยมัน represent ความเป็น strong and powerful image แล้วเขาต้องการที่มี3ทีมละ16 คูณ3ออกมาเป็น48 อันนั้นตอนต้นนะตอนต้นแต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่ละมันสมาชิกมันขึ้นลงอันนั้นคือคอนเซ็ปต์อันนี้ผมย้อนกลับไปยุคผมนี่แหละมันคล้ายกับสกิลไม่ใช่สกิลสเกลที่ผมเคยดูตอนโมเดลที่ผมดูตอนเด็กๆก็คือมันจะมีวงเม็กซิกันวงหนึ่งชื่อเมนูโดเม็กซิกันเฮ้ยเป็นพ็อปพ็อปเลยพ็อปเลยพูดจริงจะคอยไป Google ได้ M E N U D O เมนูโดเนี่ยมันจะเป็นวงไอดอลเด็กผู้ชาย5คนแล้วมันก็จะเป็น step by step ไม่ใช่อย่างหนึ่งในนั้นคนดังในยุคนั้นน่ะก่อนตอนหลังเขาเป็นนักร้องดังชื่อลิกกี้มาร์ตินอ้าวเหรอเขาอยู่วงเมนูโดกันสมัยยุคผมเนี่ยตอนประมาณเดี๋ยวๆสะกดไงนะ M E N U D O อ๋อผมสะกดมูนีโดมันแกงอะไรกูไอ้วงเนี้ยมันจะเป็นวงพุทธบอยแบนด์อ่ะ5คนแต่ว่า5คนเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเด็กอายุเกินปุ๊บมันจะต้องเอาเด็กยุคใหม่เข้ามาคืออายุไม่จำกัดอายุอยู่ก็จะมีครบมาก็คือเลือกทั้งที่เต้นหน้าตาดีแต่ว่าวงก็ยังเป็นโปรดักต์เดิมแต่คนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็น่าจะคล้ายๆก็หนึ่งในนั้นเนี่ยตอนหลังก็มาดังก็คือวิกกี้มาร์ตินเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันแต่คงไม่ได้ละเอียดขนาดที่แบบว่ามีแบบอะไรนะขายของเจ็บมืออะไรพวกนี้ที่แบบว่าเป็นมีโปรดักต์ได้หลายๆอย่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้แล้ววงนี้ของมันลำบากนะคือเราไปเดินไปเจอเขาเนี่ยเราถ่ายรูปเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันว่าไงห้ามไปถ่ายรูปคู่หรือไปถ่ายคือห้ามไปถ่ายเลยนะเพราะว่าเขาต้องเก็บเป็นโปรดักต์ไว้สำหรับให้คนอื่นให้แบบคือต้องไม่แตะต้องโปรดักต์เขาอ่ะมีจริงๆมีจริงๆไม่ได้ อันนี้เป็นความเชื่อใจกันระหว่าง2พิธีกรไม่เชื่อใจมันมันดีจับไม่ได้ไปดูไปดูมีจริงๆเป็นประวัติของอยู่ส่วนหนึ่งของริกกี้มาร์ตินเลยเนี่ยวงนี้ตั้งแต่1983เพราะผมไปซื้อผมเมื่อก่อนผมอยากจะไปลองฟังเมื่อก่อนตอนนั้นหรือว่าอยากจะลองเป็นเดี๋ยวนี้คุณไอดอลคุณสมัยโน้นเป็นวงผู้ชายเหรอบอยแบนด์ไม่ตอนนั้นก็ยังคุณเปลี่ยนไปตอนไหนไม่เมื่อก่อนผมซื้อหนังสือชื่อ Tiger Beat Tiger Beat เนี่ยเป็นแมกกาซีนแบบเหมือน Top Idol ในยุคประมาณ80ต้นๆน่ะ Tiger Beat ของชาติไหนแล้วมันก็ของอเมริกาแล้วมันชอบมีเมนูโดมาโผล่มาในนี้แต่เราเนื่องจากว่าในยุคนั้นเราไม่สามารถที่จะหาซอสได้ว่าเพลงมันเป็นยังไงจนกระทั่งผมไปญี่ปุ่นผมก็เลยผมไปเจอเทปผมก็เลยไปลองซื้อมาฟังแล้วเทปญี่ปุ่นม้วนหนึ่งก็หลายร้อยอ่ะฟังก็ต้องฟังให้คุ้มหน่อยก็ซื้อมาปุ๊บฟังไปเพลงหนึ่งอ่ะแล้วสุดยอดเรารู้สึกว่าแบบ
กูมาเทิงมาสกูทำอะไรเนี่ยกูโอ้โหเงินเย็นกลายเป็นเงินร้อนเลยโอ้โหแพงมากอ่ะเออแบบคือไม่ท้ออ่ะคือมันเป็นความคาใจแล้วไงหอยวงนี้แม่งกีดกัดไม่ต้องเพลงไม่ต้องพอไงเพลงมันไม่พอโอ้แบบโอ้ไม่ฝังใจจับยันอายุเท่านี้เลยจำแม่นเลยแล้วไม่ฟังเพลงซื้อมาแล้วใช่ไหมซื้อมาแล้วมันก็มีหลายเพลงก็เพลง2เพลง3เพลง4ผมไล่แล้วผมกอแล้วผมทั้งกอแล้วก็ทั้งใช้ปากกาหมุนด้วยแม่งยังไม่พอเลยกอได้อะไรนะ Walkman ยังเปลืองถ่านคือแบบโหแบบแล้วเข้าใจไหมคือถ้าไปซื้อที่อเมริกาผมไม่กี่บาทเพราะเทปอเมริกาเทปญี่ปุ่นมันต่างยังไงโอ้เทปญี่ปุ่นนี่แม่งแพงจริง แล้วแบบจำได้ว่าในทริปนั้นเนี่ยซื้อเทปอยู่2ม้วนม้วนแรกคือไอเมนูโดเนี่ยแหละ อีกเทปอันนึงคือซาโตมิฮาเกนเดนคือแปดเทปประสูติมังกรฟ้าซึ่งเมืองไทยมันไม่มีเพลงนี้ขายไม่ใช่แปดเทปประสูติมังกรฟ้าอ๋อแปดลูกแก้วพี่นี่ฮะอันนั้นมันต้นวีคนละเรื่องกันต้นวีแปดลูกแก้วมินิหารนางเอกชื่อยากุชิมารุฮิโรโกะสวยน่ารักเลยแหละนักร้องเพลงที่ชื่อจอโนแบนนั่นเพลงแม่งโคตรเพราะแล้วเราก็ไปซื้อมาไงแล้วเราก็กล่าวว่าโหเพลงแม่งต้องอย่างนี้ทั้งชุดปรากฏแม่งเก็บเพลงนี้ไว้สุดท้ายแล้วอีกทั้งหมดเนี่ยแพงไม่เพราะเลยเพลงนี้ก็แพงมากแต่ยังดีว่าเพราะหนึ่งเพลงอ่ะถือว่าถูกหวยสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแล้วพอซื้อมาได้แป๊บหนึ่งเมืองไทยแม่งมีเทปผีแบบขายเพลงนี้ด้วยขายแต่เพลงเดียวด้วยยี่ห้าบาทในขณะที่เราไปซื้อของจริงที่เมืองญี่ปุ่นนะรู้สึกแต่หนังไม่สนุกนะเคยดูไหมดูหนังมันไม่ค่อยสนุกนะหนังก็โอเคแต่ไม่ได้แบบว่าต้องกลับมาดูอีกทีนึงไม่ได้แบบอยากกลับมาดูครั้งแต่ก็นี่แหละก็คือ B N K เนี่ยก็เลยแล้วผมรู้จักใครในวงไหมไม่รู้เลยผมรู้จักเชอร์ปังทำไมเนี่ยเพราะว่าวันนั้นลงเดลินิวเดลินิวซูมขนาดนี้แล้วผมก็แบบโหน้องใส่มิสลายจัดฟันใสอยู่ผมก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้ว่าน้องคนนี้ก็จัดฟันใสอยู่ก็เลยรู้จักว่าน้องนี้ชื่อเชอร์ปังอ๋อไม่ได้มีความรู้อันนี้เป็นความเกี่ยวข้องทางการแพทย์เออล้วนเลยไม่ได้ยังไม่รู้ใครเลยคืออะไรไม่เราอยากจะรู้ว่าทำไมเราถึงชอบคนนี้อ่ะคือเราไม่รู้เพราะมันดูเหมือนนี่สำหรับสายตาคนอย่างที่เราไม่สนใจนะเราดูเหมือนกันหมดอ่ะใช่แบบคือเราจะรู้ได้กับอันนี้อารมณ์เหมือนกับว่าตอนที่ผมอ่ะเห็นวงเกาหลีมาเป็นเกิร์ลเจนครั้งแรกตอนที่ดู MV ครั้งแรกจำใครไม่ได้เลยคือทุกคนมันทีมเดียวกันหมดเลยจนกระทั่งแบบแต่พอมันเป็น BNK ผมว่าคาแรคเตอร์เขายังโอเคยังชัดกว่ายังแยกได้ชัดกว่าสมัยตอนเกิร์ลเจนมาแรกนี่เกิร์ลเจนนะใช้เวลาเกือบ 2-3 ปีกว่าจะท่องได้ว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นใครอ่ะไม่แต่ BNK ยังดูคนเนี่ยแยกคนเนี่ยชัดกว่าวงผู้ชายเกาหลีนะเอาง่ายๆอย่างตอนนี้วง BTS เนี้ยดังมากเลยเหรอครับคือผมดูดังช่วงที่แบบว่า 8:00 นเช้าแบบว่าจะรถออกไม่ได้รถเสียอันนั้นต้อง AirPods Link โอเคไม่บอกว่าวง BTS นี่ดังมากขึ้นอันดับบิลบอร์ดด้วยนะผมก็มารู้จักพวกมันขึ้นบิลบอร์ดเนี่ยเป็นวงเกาหลีวงแรกที่ไปเล่นในงาน American Music Award โอ้เป็นวงแรกเลยในประวัติศาสตร์ก็ไปดูแล้วก็ผมก็ยังแยกหน้าเขาไม่ออกอยู่ว่าหน้าเขาเป็นไงแต่ว่า BNK ยังเห็นว่าคนนี้หน้าต่างกับคนนี้แต่ว่าก็โดยรวมเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าคือในวงเนี่ยผมไม่เห็นว่าใครที่แบบว่าคือเพราะว่าเขาเป็นไอดอลเขาไม่จำเป็นต้องสวยสุดๆเขาไม่จำเป็นต้องแบบคือคงแบบเด็กเห็นความพัฒนาแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่สะดุดตาไงแต่บอกว่ามันมีอยู่อย่างนึงที่รู้สึกชอบใจก็คือว่า ไม่รู้ว่าเป็นโทษทีลักษณะงานโปรโมทหรือว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของโปรดิวเซอร์ที่มันไม่ได้ออกมาในทางด้านยั่วยุทางด้านเพศการอารมณ์มันจะออกมาใสๆน่ารักมันดูดีนะค่อนข้างดีเลยนะแบบแล้วแบบดูเออเขาโอเคนะแล้วมีคือมันมีบางคนที่ไปแคปเจอร์จอเคยเห็นมีคนไปโพสอ่ะแล้วมีคนไปแคปเจอร์แล้วจะพยายามจะแบบให้แบบชี้ดูเรื่องส่วนทรงแล้วมันมีคนมาด่าข้างล่างนี่มันเยาวชนคุณไปทักเฮ้ยดูแล้วเออเจ๋งดีว่ะเดี๋ยวนี้เขาออกไปในแนวแบบอ่ะคือมีการเสพสื่ออย่างมีศีลธรรมมาประกอบมากขึ้นนั่นแหละไม่หรอกเพราะว่าเขาแต่งเขาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ทำตัวยั่วยุตั้งแต่แรกไงเขาไม่เหมือนกับบางอย่างที่แต่งตัวเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาแบบเขาเด็กด้วยแหละเด็กด้วยเด็กบางคน16 15เลยเองเด็กมากอ่ะตอนนี้เราอายุเยอะแล้วมองแล้วจิบชาล้อแล้วตอนเนี้ยไม่แต่เราจะรู้ได้ไงเราชอบใครอ่ะจะดูยังไงก็จริงๆแล้วในกลุ่มน้องๆ BNK นะครับผมก็เขาจะมีเพจของเขาเองแต่ละคนแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าติดตามเพลงเนี่ยเพลงนึงเขาก็จะมีเซนเตอร์ของแต่ละคนอยู่
เซนเตอร์หมายถึงคนที่แทนความเป็นคาแรคเตอร์ของเพลงนั้นๆไอ้อย่าง Fortune Cookie เนี่ยก็คือน้องโมบายน้องโมบายเนี่ยพี่หลามเขาอยู่ไม่สุขฮะเขาอยู่ไม่สุขก็โมบายต้องโมบายตลอดไม่ใช่โอ้พี่หลามแกชอบน้องโมบายบอกน่ารักอ๋อพี่หลามตามเหรอพี่หลามตามโอ้ยเชื่อนี่นี่ตอนนี้อยู่ที่งานไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปเนี่ยบูธโนเกียอ๋อนี่งานของเขาเลยเหรอไทยแลนด์โมบายเลยเหรอไม่ใช่ไม่จะบอกน้องโมบายอ๋อคนที่ร้องนำใช่ไหมชื่อโมบายเหรออ่าก็คือไม่ใช่ร้องนำคนร้องทั้งวงแต่เป็นว่าเซนเตอร์เพลงใช่โอ้น้องคนนี้ผมก็สังเกตเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยฟันหน้าเขาซ้อนกันอย่างนี้เลยนะซ้อนกันอย่างนี้เลยเกย์แบบอย่างนี้เลยนะแล้วผมจำหน้าน้องคนนี้ชัดเจนมากเลยพวกข้างหน้าเราไปซูมหน้าน้องฟันที่อยู่เลยรีบดูเลยมันซ้อนอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวล่าสุดคือน้องเขาจัดฟันอยู่เริ่มละก็น่าจะโอเคเขาก็เยาวชนกันทั้งนั้นเยาวชนเนี่ยอยู่ในช่วงคือไม่เข้าใจมันไม่ต้องเป๊ะคือธรรมดามาเลยค่อยๆไล่ความคือเพราะถ้าเกิดว่าถ้าตาม B N K เนี่ย Gen 1เนี่ยจนถึงตอนที่แบบพีคสุดเลยนะโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นเกมนี่คือผ่านถ้าเป็นโปเกมอนนี่ผ่านการกดอีโวมาหลายรอบมากอะแบบว่าสะสมเลเวลสุดๆอะเออแบบว่าร่างหนึ่งกับร่างสุดท้ายที่แบบว่าโอ้โหไม่กอดก็ดีนะก็เห็นเขาชนะไม่แต่ว่าที่เจ๋งอันนั้นคือเพลงเขาดังเพลงนี้เพียงเดียวนะเพราะเพลงแรกที่ออกมานี่ไม่ดังใช่ไหมไม่รู้จักกันใช่ไหมก็ผมคิดว่ามันไอเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ถ้าวิเคราะห์ในมุมคนทำดนตรีนะแม่งเป็นเพลงติดหูเพลงเพราะด้วยแม่งคือคอร์ดชุดคอร์ดชุดมันเป็นเพลงคอร์ดชุดมันเป็นสูตรมามันเป็นคอร์ดชุดเป็นแพทเทิร์นแล้วก็มันก็ใช้แบบดนตรีติดหูคือคอร์ดชุดเองเพลงไงแม่งติดหูอยู่แล้วไงตัวเพลงนี้ผมรู้จักเพลงนี้ตั้งแต่แรกหลายปีแล้วเพราะเพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นมันออกมาเป็นประมาณ2013ครับหลายปีแล้วผมได้ยินเพลงนี้นานแล้วแล้วผมก็เพลงนี้แม่งเป็นเพลงเดียวของ AKB อ่ะที่ผมติดหูเฮ้ยใจเพชรเนี่ยนะมีใจเพชรได้ยินมานานแล้วเหรอไม่อันนั้นเป็นแมชอัพแมชอัพระหว่างโคยสุลุกกับใจเพชรอ๋อเหรอฮะโอเคคนจัดรายการนี้นะครับชื่อสุประเดชคนจัดรายการใจเพชรเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกขึ้นแล้วนะลงให้ได้นะไดมอนด์ฮาร์ทไดมอนด์ฮาร์ทลงไม่ได้นะไดมอนด์ฮาร์ทไดมอนด์ฮาร์ทนึกว่าจะบอกไดมอนด์แฮร์ไม่ใช่แต่มันแฮร์เลยอ่ะผมเคยฟังไอ้นี่เพลงจริงๆคือคุกกี้ใช่ไหมเคยคุกกี้เสียงไทยคุกกี้เสียงไทยอ่ะผมได้ยินครั้งเดียวแต่ไม่ได้ที่พม่าเปิดไหมไม่ได้รู้สึกแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือผมไม่ได้ใช้เวลาคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดสื่อของเขาเลยไม่รู้แต่ว่ามันพม่าไม่ได้บล็อกเฟซบุ๊กใช่ไหมไม่ร้องไม่ร้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเห็น BNK เราได้เนี่ยโอ้ถ้าพี่เปิด Facebook พี่ต้องเห็นอีฟอร์ดโอ้เห็นไม่เห็นไม่มีทางที่จะว่าหลบไปได้ไอ้ฟอร์ดของเรานี่แหละฟอร์ดไม่พูดเรื่องอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้ไม่ทำเมืองหายไปเลยไม่รู้คืออัตลักษณ์ของฟอร์ดเนี่ยหรือตัวตนของฟอร์ดเนี่ยได้สูญเสียไปเลยนะจากข้อหนึ่งก็คือแบบเป็นโอกาสที่แบบจะโดนจับไปอยู่ในคุกเนี่ยก็ออกมาทางมากแล้วที่แล้วก็พูดเรื่องอะไรที่แบบว่าดาแอปเปิลก็จะหายเลยคือตอนนี้การแบบเฮ้ยนี่คือฟอร์ดคนเดียวกันหรือเปล่า คือหายไปเลยตอนนี้คือ BNK อย่างเดียวเลยอ่ะกรีดเลือดออกมาที่สีชมพูอ่ะโอ้โหตกใจอ่ะ แต่เห็นนี่คนแต่ว่าฟอร์ดก็ชอบใครอ่ะฟอร์ดชอบเชอร์ปางฟอร์ดชอบมิวสิกฟอร์ดชอบนี่ขนาดโกแบบไม่ได้อะไรนะแต่ฟอร์ดมันจะประกาศอาณาเขตของมันอยู่ตลอดชอบอะไรอีกคนนึงนะน้องแจนเจนนิดอะไรแถวเนี้ยเขาถ่ายรูปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ฟอร์ดผมไม่รู้จำไม่ได้ว่าโกชอบใครแต่ผมรู้ว่าคนที่โกชอบไม่มีคางน้องปั่นไม่มีคางหนุ่มคางเนี้ยอ่าฮะคือผมไม่รู้ชื่อน้องเขาเพราะจำได้ว่าที่ตอนที่โกประกาศมาว่าเนี้ยคนเนี้ยเชียร์คนเนี้ยบอกเลยว่าโหนี่ไม่มุมมองของฟันเนี้ยน้องเขาอย่างนี้ละเพราะฉะนั้นมุมมองอาจจะไม่ความฟันจะไม่ชอบต้องให้ไปจัดฟันต้องระดับนึงอ่ะต้องตรงนี้ไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่เกี่ยวไงวงไอดอลเนี่ยเป็นวงที่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะไงไม่ต้องเพอร์เฟคไม่ต้องเพอร์เฟคแต่ว่าเราคือเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้สนใจไงแต่ว่าเราก็จะจำคาแรคเตอร์แล้วลูกคุณดูไหมไม่ดูลูกผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยใช่ไหมลูกผมไม่รู้จักลูกผมชอบแบบโพนี่ลิตเติ้ลโพนี่ยังไม่เข้าวัยยังไม่มาอาจจะเป็นไปได้คืออาจต้องรอสักประมาณสัก10ปีเนี่ยแล้วส่งเขาเป็นรุ่น10อะไรเงี้ยเปลี่ยนเครุ่น10จอยอ่ะจอยจอยตามจอยตามคู่หูเกจีเอ็มอยู่อะไรคือคู่หูเกจีเอ็มคือตอนนี้เขาไปติดซีรีส์นึงชื่อโซตัสเอสอะไรเนี่ยรุ่น
รุ่นพี่ปีร้ายกับนายปีหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนส่งให้ดูเขากดดูผมก็นั่งดูแล้วคืองี้บอกตัวก่อนผมไม่มีความคิดต่อต้านอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเพศที่สามเส้นผมเวลข้ามหมดแต่การที่เห็นแฟนตัวเองไปกีดผู้ชายสองคนแล้วก็ทำหน้าเข้ามาจิ้นกันด้วยความแบบว่านางสีวายออร่ามันแรงมากเนี่ยเรานั่งทำงานคอมอยู่ข้างๆแล้วเขาก็เปิดซีรีส์นี้ทั้งวันทั้งคืนซ้ำอยู่นั่นแล้วไม่พอไปดูกล้องแฟนมีตไปดูกล้องคนนั้นไปดูรายการเสริมไปดูทุกอันแบบว่าไม่แต่ปกติแล้วกระแสวายมันจะดังในหมู่เด็กผู้หญิงอยู่แล้วไม่ใช่ใช่ใช่แล้วเราจะยังไงอ่ะแล้วเราบอกว่าเราก็ไม่สามารถเอา PNK แทรกเข้าไปในจอทีวีได้เลยไม่ไรเรามี iPhone 10อยู่จำได้ไหมวันนี้ตอนที่เราสมัยจัดไม่หลับไม่นอนเรื่องของการ์ตูนเนี่ยอ๋อตอนนี้อู๊ดเป็นคนจัดก็คือจำไม่ได้ใครบอกว่าไอ้การ์ตูนวายคือการ์ตูนที่ออกมาทางด้านเพศผู้ชายเยอะชายกับชายครับผู้หญิงอ่านเยอะมากมากครับใช่ผู้หญิงชอบคือตอนนั้นก็ยังจริงเหรอจริงเหรอเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจไอ้ก็กลับมาอีกทีนึงไอ้ผู้หญิงก็คืองี้ทางฝั่งนักเขียนการ์ตูนที่เป็นทางสายวายทั้งหลายแหละไม่ใช่ผมไม่เคยอ่านนะผมก็เคยหยิบมันเปิดดูบ้างมันก็ต้องสงสัยกันมากแหละเออเขาเรียกว่าเขาวาดเนื้อเรื่องได้ชวนลุ้นชวนให้แบบว่าไอ้สองคนนี้มันจะต้องมีเหตุการณ์อีเวนท์ที่มันต้องมาปะกันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบโรแมนติกคือเขาชอบผู้หญิงก็ชอบเห็นผู้ชายหล่อแต่ถ้ามีผู้ชายหล่อสองคนย่อมดีกว่า ไม่ขนาดในวงเกาหลีเขายังเชียร์ให้จิ้นกันเลยในวงเกาหลีแต่ละอันเนี่ยก็ตกลงกันแต่เราจะไปต้องไปตามหาว่าเราจะไปเขาเรียกโอแลโอตาไม่โอตาคือกลุ่มคนที่เชียร์โอชิคือการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเชียร์คนนี้เราจะตามคนนี้ซึ่งการโอชิเนี่ยมีหลายคนได้คามิคามิคือคามิโอชิหมายถึงคามิแปลว่าพระเจ้าพระเจ้าผมพี่รู้นี่คือการเทิดทูนดังพระเจ้าคือเราจะคนนี้คนเดียวแต่ต้องไม่ได้เราจะเหมือนว่าเราจะซื่อสัตย์คนนี้เราจะไม่ไปไหนอ๋อคือเราสามารถจะโอชิได้หลายคนแต่เราต้องคามิโอชิได้คนเดียวคนนี้คือท็อปสุดแล้วถ้ามีคนนี้มาฉันจะพรีกายถวายใจเพื่อเธออ๋อโหแม่งมีระดับของการชอบมีระดับของการของการศรัทธาพี่แล้วไอ้บัตรจับมือเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างนี้ครับก็คือคอนเซปต์ของวง AKB ก่อนคือเป็นไอดอลที่เข้าถึงได้ก่อนอย่างที่หนึ่งทีนี้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเทเตอร์อยู่เทเตอร์ก็คือเป็นสถานที่โชว์ของเขาที่อากิฮาบาระเนี่ยแหละอยู่ที่ชั้น8มันเป็นดองกี้นะฮะแล้วทีนี้ก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่แฟนๆเข้าไปซื้อบัตรแล้วก็ไปเจอแล้วก็ดูไลฟ์ของสมาชิก AKB ได้พอสมาชิกเยอะขึ้นเทเตอร์ก็เริ่มไม่พอแล้วก็เขาก็เลยมีอีเวนท์ที่อยากจะให้คนที่เป็นแฟนไปเจอได้ระดับแบบถึงตัวเลยก็คือต้องซื้อบัตรจับมือซึ่งบัตรจับมือจะอยู่ในซีดีต้องซื้อซีดีนั่นแหละถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปจับมือแต่ซีดีก็ไม่ได้มีวางขายตามน้องตลาดอีกก็ต้องสั่งต้องสั่งอีกเมื่อก่อนมันก็วางขายครับพี่แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีร้านขายมันเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย AKB ดังมากดังในเลเวลที่ว่าคนที่ซื้อบัตรจับมือเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกันแค่แผ่น2แผ่นเขาซื้อกัน 5-600 แผ่นเพราะว่า1ใบเมื่อก่อนมันจับมือได้นานกว่านี้ตอนคนที่มาต่อคิวกันไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย1ใบได้คุยและจับมือ3วินาทีครับอันนี้คือ AKB นะนี่จับจริงๆเลยจับนี่คือเขาก็จะแบบเราก็จับมือให้กำลังใจคุยกันต่อหน้ามองหน้ามองตากันได้เลย3วิครับอะไรเงี้ยนั่นคือ AKB น้องมีกี่ใบอ่ะนับมา50ใบเออมาเลยน้องอะไรอย่างงี้ครับผมแต่บ้านเรานี่ถือว่าได้ประมาณ8วิแล้วคนนึงได้ไม่เกินผมจำไม่ได้แล้วกี่ใบเนี่ยแหละแถวเนี้ยไม่งั้นแม่งคนซื้อคนเดียวนั่งคุยเหมือนออฟน้องเลยอ่ะชั่วโมงพี่ก็ใช้คำพูดโหดไปครับแล้วก็แล้วแผ่นก็บางคนก็ขายบางคนที่เป็นแฟนจริงๆเขาก็แจกเลยครับแจกในคอนเสิร์ตหมายถึงว่าแจกเพื่อช่วยโปรโมทน้องอีกวิธีหนึ่งด้วยกันแจกแผ่นเลยไปเหมามาเชิญฟังคือเหมาตัวเองเขาบัตรจับมือมาก็จับไปอะไรเงี้ยฮะนี่แสดงว่าเขากันมอนอปอลี่ระดับนึงนะเพราะไม่งั้นก็คือคนไปเอามาหมดแล้วโกงราคาแล้วขายต่อเหมือนแบบคอนเสิร์ตบัตรโอ้นี่เรามานี่ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขารู้อะไรอย่างนึงไหมว่าดีที่ยังไม่กรี๊ดนะฮะกลัวเสียตังค์ ยิ่งแบบว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรให้กรี๊ดด้วยยิ่งกำลังหางานดีเลยกันเลยเนี่ยโอ้ช่วงดีมากอ่ะจะพักกรี๊ดเนี่ยโหสงสัยจะแบบเสียหายหลายแสนแล้วพูดถึงว่ามันก็ไม่ใช่จำนวนเงินเยอะมากขนาดนั้นด้วยนะมันก็คือเขาเรียกว่า affordable เออ affordable ใช่ไม่ได้แพงมากกินเกิน
แต่ว่าถ้าเป็นของพวกแล้วก็เขาจะมีของสะสมเช่นพวกโฟโต้เซตเพื่อนโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยฮะโฟโต้เซตชุดแรกเนี่ยได้ผ่าว่าผ่านการประมูลกันแบบว่าถึงขั้นใบละเอียดหมื่นแล้วรูปนี่แหละรูปถ่ายออฟฟิเชียลเหรอฮะโอ้โหมันกระแสนี้มันขนาดนี้เลยนะตอนเด็กผมก็ตามหาซื้อแผ่นไอ้โปสการ์ดรูปมังกรหยกเนี่ยก็มีได้เทียมทานผมโยมิดอึ้งยงเมื่อก่อนแผ่นหนึ่ง3บาทไปซื้อต่อมา5บาทด้วยซ้ำโอ้โหนี่เกือบ2เท่านะถ้ามองในแง่นั้นขึ้นมาเกือบ 80% ถูกต้องนี่คือมันเป็นเรื่องนี้เคยเกิดกับผมขึ้นมาแล้วแต่ผมตอนนั้นผมซื้อใครวะเจ้าหยาจือเจ้าหยาจือวังหมิงฉวนโอ้โหแต่ละคนสมัยนู้นยุคนั้นยุคนั้นผ่านBNKไปBNKจบแล้วนะก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเยอะเลยก็เดี๋ยวรออีฟอร์ดนะมาเล่าBNKเต็มๆอีกทีนึงแล้วกันไม่ได้มันติดตามนานเลยนะสำหรับคนแฟนรายการที่ไม่รู้จักBNKพอๆกับลุง2คนเนี่ยคือรู้อะว่าเขาคือใครแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดไม่อินในรายละเอียดแต่พักเพลงอะเพลงได้ยินปุ๊บรู้เลยเพลงเพราะมันกรอบตลอดแต่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากขอเวลาไม่นานมันจะชึ้งๆเลยไม่ใช่ใจเพชรนั่นใจเพชรฟังแล้วอยากเข้าไปอยู่ในประเทศที่อะไรนะความตึงเครียดทางการเมืองมันเข้มข้นเนาะไม่ขงเนี่ยไขว่คว้าหาคือขงเนี่ยทำงานอยู่พม่าลักษณะของพม่านี่เป็นฮุนต้าก็คือเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารเฮ้ยเขาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยประชาธิปไตยอันเดอร์เผด็จการทหารอยู่ประมาณนั้นเหมือนประเทศอะไรเลยคล้ายๆประเทศใกล้ๆแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นขงเนี่ยเวลามาถึงประเทศไทยก็พยายามโหยหาสิ่งที่มันคล้ายๆกับที่เขาอยู่ที่ขงเขาจะได้ไม่รู้สึกแปลกที่แต่เรารู้คือจริงๆเราไม่รู้สึกมันเหมือนอากาศเนี่ยเราหายใจเราไม่รู้ว่ามีอากาศอยู่ไงแต่พอของคงเอ่ยขึ้นมาปุ๊บอุ๊ยรู้สึกละว่าอูเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นเรียกโอนาจิเดสเหมือนกันครับเหมือนกันครับนะครับไม่ก็จะเล่าต่อตอนนี้เรื่องอีกอันนึงที่ผมอาจจะไม่รู้ที่ดังในประเทศไทยคือเรื่องเสือดำโอ้ยนี่รู้เสือดำนี่เป็นเรื่องที่แบบโอ้ดังมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับมันคือมันเป็นคดีที่โด่งดังอ่ะเลยนี่หนังเรื่อง Black Panther นี่มันดังขนาดนั้นเลยครับจะเล่าให้ฟังว่านี่คือแผนการตลาดที่เลวร้ายสุดของ Marvel Universe ไม่ดังแบล็คแพนเทอร์ใช้ทิศนี้ก่อนหน้านี้ยิงเสือดำคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเหรอคุณคิดว่านี่คือมาเคล็ดอำนาจมืดของ Marvel Universe ตกลง Marvel Universe เนี่ยเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังไม่มีทางผมบอกได้เลยไม่มีทางมีที่ไหนอยู่ดียิงเสือดำก่อนหนังฉายหนึ่งอาทิตย์จัดฉากแน่ๆขอบอกแล้วเล่นแรงเลยนะก็จ้างค่าตัวสูงมากเลยนะก็นี่อ่ะนี่แล้วยังไงคนรู้จักแบ็คแพนเทอร์ไหมเห็นไหมทันทีก่อนหน้านี้มีใครรู้จักไหมรู้ก็รู้เขาก็ดังรู้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ทุกคนในประเทศไทยรู้จักเสือดำหมดดูแบ็คแพนเทอร์กันพี่ผมดูนะถ้าเกิดรายได้แบ็คแพนเทอร์ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศประเทศไทยนะนี่แหละแผนการตลาดแล้วต่อไปเนี่ยยิ่งลำบากเกิดพระเอกเป็นช้างเป็นอะไรขึ้นมาเงี้ยยิงกันก่อนแล้วก็มานี่สร้างหนังใช่ไหมตายเลยยังดีนะเนี่ยตอนหน้าเป็นแอนด์แมนอาจจะแค่บี้หมดไม่คราวหน้าเป็นแอนด์แมนเดอะวอชก็คือเป็นตัวต่อเป็นตัวต่อเลยสองตัวเลยขอบอกว่าแม่งเกือบ 0,000 ในประเทศไทยอ่ะบี้เพราะบี้หนึ่งตัวคนไม่รู้หรอกไม่ต้องฆ่าเป็นฝูงเชื่อไหมเชื่อไหมเดือนไปลายเดือนเนี่ยเวลาเดือนจุดกรกฎาคมแถวนั้นที่จะฉายอ่ะประเทศไทยจะมีปัญหาเรื่องแมลงเรื่องแมลงลมควันแมลงมันจะต้องมีเรื่องพวกป่าเข้าใจแล้วมีหน้าไอ้ DC มันอ่อนก็มันไม่มีไงมันไม่ยอมใช้แบทแมนไงไม่งั้นประเทศไทยป่านี้ทั้งคาวตายตายเออไปจอกไปลมทั้งถ้ำอ่ะอ่อนเออที่รักเหรอโอ้ยเก่งกว่ามากไม่นี่จริงๆนี่ผมบอกเนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษผมจะสอนคำหนึ่งในเพลงผมไม่ได้เขียนเรื่อง conspiracy conspiracy ทฤษฎีสมคบคิดทฤษฎีสมคบคิดนี่แหละผมว่ามันเป็น Marvel กับอิตาเลียนไทยเป็นแบบดูมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างครับก็นี่ไงมันเรื่องมันเกิดแบบเวลาไทมิ่งนี่ผมดูหนังเยอะพอผมดูหนังเยอะผมวิเคราะห์จากการดูหนังเลยนะว่าอันนี้มันต้องมีการเชื่อมโยงแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันเป็นระดับ global scale ใช่มันถึงกันหมดไงนี่แสดงว่าเซตอัพมาสังเกตไหมว่าเรามีโฆษณา Black Panther มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ออกมาในจอแล้วเรื่องของเรื่องมันเกิดอะไรรู้ไหมปกติคนจะรอดู DVD มันก็ไม่ต้องไปดูโรงใช่ไหมInfinity War เนี่ยฉายเดือน5เดือนเมย์ Black Panther เนี่ยฉายเดือนนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย DVD เนี่ยจะออกหลังหนังฉายในประมาณ3เดือนนิดๆใช่ถ้าเผื่อคนรอดู DVD Black Panther เพื่อจะไปเชื่อมกับ Infinity War เนี่ยไม่ทันไม่ทันเ
ราะว่ามันจะขาดช่วงเพราะว่า DVD มันจะออกหลังที่ Infinity War ฉายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือวิธีการเชียร์ให้คนไปดู Black Panther ให้เยอะที่สุดจะได้ต่อ Infinity War ได้นี่คือแผนการตลาดที่เหนือชั้นเหนือล้ำมากสังเวยเสือดำไป1ตัวนี่ผมว่านี่มันคือจริงๆถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่กล้าทำแผนการตลาดขนาดนี้นะนี่มันคือเป็นสเกลที่แบบผมคิดว่าระดับแบบวอร์ตันหรือแบบระดับนอร์ทเวสเทิร์นแคลล็อกนี่คือคิดไม่ถึงเลยนะอาจารย์เฉลิมชัยก็ต้องบอกว่าก็มึงมันกระจอกไงไม่ส่งเสียงสูงมึงมันกระจอกไงไม่มึงทำเสียงสูงคิดไม่ได้อย่างไรเออนะต้องสูงการนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยอึดอัดจริงๆไม่รู้จะไปต่อยังไงดีแต่เรื่องเสียดำก็มีอยู่แค่นี้แหละใช่แล้วก็ดูได้แค่ว่าพอหนังออกไปปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ก็จะคลี่คลายแบบไม่รู้มันคลี่คลายยังไงไม่รู้มันจบยังไงขอบอกว่าเผลอๆเนี่ยจริงๆเนี่ยที่สร้างได้เห็นอาจจะไม่ใช่สร้างเสียดำจริงๆก็ได้โอ้โหทั้งหมดนี่ก็คือพอทั้งหมดก็เฉลยนะปั๊บทุกคนอยู่หมดดูคือเสือดำก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทั้งหมดก็เลยมาบอกทีหลังว่านี่ไงนี่คือแผนกันหลายแล้วก็แบบว่าเราไม่ได้ทำจริงๆนี่ไงในที่สุดก็จบอย่างนี้แล้วคนที่ผิดคือเจ้าหน้าที่ไม่มีใครผิดเอาทุกอย่างเซตอัพเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นพนักงานมาเวลอ๋อเหรอพนักงานมาเวลมาเลือกคนที่หน้าเหมือนคนไทยอ๋ออย่างนี้เองเออไม่มีหรอกคือพวกเนี้ยขอบอกนี่คือแปลงกระดาษมาเวลเช่นเดียวกับอันนี้นี่อะไรครับนาฬิกานาฬิกาอ๋อโอ้นาฬิกานี่ก็เหมือนกันเป็นแผงกระดาษของริชาร์ดมิลโอ้โหเยอะมากเลยอะหลายยี่ห้อเลยโอ้โหแล้วแต่ว่ายี่ห้อช่วงนั้นใครให้เงินมาไอ้ยี่ห้อเนี้ยไม่รู้จักด้วยนะตอนแรกประเทศไทยรู้จักเลยนะประเทศไทยถ้าเผื่อเป็นคนระดับลากย่าอย่างเรารู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักอัลบาเซโกเออนั่นแหละอะไรพวกเนี้ยทุกวันนี้ใส่แค่ Apple Watch เอออย่างเงี้ยพอนี่ริชาร์ดมิลมาเลยคือนี่คืออะไรนี่คือการตลาดแบบนึงนี่การตลาดของคนยุโรปสังเกตไหมมีใครที่ไหนอยู่ดีป้องแดดด้วยการวางเนี่ยป้องโดยคือปกติเราป้องแดดเราก็ป้องแบบนี้ใช่ไหมอาจจะใช้มือที่ไม่ถนัดในการใส่นาฬิกาแต่นี่คือชัดแล้วพอตอนหลังก็เริ่มเห็นเซฟว่าเฮ้ยทุกคนภาพค่อยๆมาเห็นตรงนู้นเห็นตรงนี้เห็นตรงนู้นนี้นี่คือต้องมีปาปาราซี่คอยถ่ายปั๊บขึ้นมาเป็นเซตอัพเกมนี่มันเป็นการตลาดอีกชั้นนึงของบริษัทเดี๋ยวนี้ผมมันบอกว่าเนี่ยก็มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบลัทธิไซออนิสไงคือแบบพวกนี้คุมโลกเอาไว้อยู่แล้วมันก็อยากนี่อยากจะขายนาฬิกาใช่ไหมก็เงินมันหนาไงมันก็ยัดเงินมาแล้วมันก็แทรกไปตามเมื่อก่อนมันแทรกตามพวกดาราไอเน็ตไอดอลตอนนี้แทรกระดับนักการเมืองโอ้โหแล้วเรานึกว่าข่าวไงเราก็อ่านทุกวันหารู้ไหมนี่มันคือโฆษณามาร์เก็ตติ้งแพลนมาร์เก็ตติ้งตอนนี้คนรู้จักดิฉันมีไปหมดแล้วเพราะตอนจบก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เดาไว้ก็ไม่มีใครผิดอะไรไม่มีใครผิดไม่มีใครเหมือนสังเกตว่าทำไมทางปปช.ถึงไม่ตรวจสอบสักทีนะครับเพราะผมเชื่อว่าในตอนจบแล้วนี่ทุกคนต้องมาเฉลยว่ามันคือแผนการตลาดของนาฬิกาโอ้ครับก็จะบอกว่านี่เราเต้นตามเกมนี่เราคือเหยื่อของสื่อเนี่ยทุกคนมันเลยต้องคือเพราะทุกคนมันไถฟีดตลอดไงเห็นปุ๊บตลอดมันเห็นสื่อตลอดแล้วใครจะมาเดี๋ยวนี้มาโฆษณาแบบโทนอัพแก้คันแก้นู่นแก้นี่ชัดๆตรงๆไม่มีนะไม่ได้แล้วแบบอย่างนี้มาต้องยั่วให้อยากได้โอ้โหแล้วคนมีอารมณ์มันมีอารมณ์อย่างนี้ไงเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องสังเกตนะก็ตอนนี้เรารู้ราคานาฬิกาเลยนะถูกต้องแล้วโฆษกปปช.ทุกครั้งเวลามาสัมภาษณ์เป็นไงยิ้มสนุกแค่นั้นก็แล้วคือเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันเป็นแผนการตลาดแล้วเราก็ไปเต้นตามเขาไปผมเนี่ยดูหนังมาเยอะนั่นไงผมตามพวกนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าไซออนิสเนี่ยมันคุมโลกอยู่โอเคเลยนี่มันก็ขายเจ้าของริชาร์ดมิลนี่สุดแล้วน่าจะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของไซออนิสเผลอๆนะมีหุ้นอยู่ในมาร์เวลด้วยมาร์เวลเจ้าของนี่ก็คือเป็นไซออนิสแบบนึงนี่ทฤษฎีไซออนิสนี่ต้องเป็นอย่างนี้อิลูมินาติทุกอย่างจะเชื่อมโยงกับอิลูมินาติเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตผมนะสังเกตไปดูนาฬิกาดีนะ อาจจะมีรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในนี้ก็ได้รูปสามเหลี่ยมแล้วมีลูกตาอยู่ไหมสังเกตว่าตอนที่ท่านป้องนะเงาที่ตกมาเนี่ยมันเป็นรูปอย่างนี้นะสามเหลี่ยมอิลูมินาติโอ้โหไซออนิส ผมดูหนังมาเยอะผมรู้ว่าในที่สุดเนี่ยมันจบด้วยไซออนิสทุกทีมันรู้อิลูมินาติทุกทีผมอยากรู้ว่าคนที่ดูในวิดีโออยู่ตอนนี้เนี่ยคุณกดปิดไปตอนไหนเนี่ยจริงๆนะผมไม่อยากจะพูดเลยจริงๆเนี่ยผมรู้ในทางลึกมาเยอะผมก็เลยแต่ผมอดไม่ได้ก็ต้องมาแฉในรายการของเราเหมือนตอนที่ครั้งก่อนแฉอะไรนะพลังเอาพลังของตกเหรียญ
ทั้งเหรียญทั้งอาจารย์อุบลทุกอย่างนี่ผมจะไปอุบลนะวันที่3เมษายนไปหาอาจารย์โดยตรงเลยอาจารย์อ๋อไปต่อสมาชิกก็คือผมมีการติดต่อมาผมจะให้ผมไปเลคเชอร์ที่อุบล3เมษายนใครอยู่ที่นู่นเจอกันนะครับผมจะพูดไม่ได้ฟังอันนี้เรื่องจริงใช่มั้ยอันนี้เรื่องจริงแต่นี่เป็นเรื่องแบบลึกๆวิชาชีพนี่เรื่องจริงในวิชาชีพผมแต่ว่าเหตุผลนึงที่เขาให้เลือกจังหวัดมาเนี่ยผมเลือกอุบลเพราะว่าผมอยากเจอท่านโดยการส่วนตัวเพราะผมพูดถึงท่านไว้ค่อนข้างเยอะคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์อุบลนี่คือเป็นอาจารย์ที่อุบลหรือว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้เนี่ยแม่อาจารย์อุดรอาจารย์อุดรเออแต่อีกอันหนึ่งที่พวกคุณต้องเป็นเหยื่อการตลาดคือหวย30ล้านโอ้โหเอาอีกแล้วไม่ละเป็นมาร์เก็ตติ้งของกองสลากอีกข่าวนี้มึงตามเหรอคุณคิดจะไม่ตามเหรอแค่คุณไถฟีดคุณก็เห็นแล้ว จริงอันนี้จริงใช่ไหมไม่ได้คิดเลยนะว่าเรื่องนี้จะอยู่ในสื่อนานขนาดนี้นะสื่อดำมากเลยนาฬิกาลอตเตอรี่ทุกอย่างอยู่บนฟีดเราหมดนี่ไงอิลูมินาติอิลูมินาติเห็นไหมหวยเรื่องขี้หมาขนาดนี้อยู่นานมากอ่ะเป็นเรื่องเป็นวาระแห่งชาติอ่ะลองนึกดูว่านี่ไงนี่คือแผนการตลาดของลอตเตอรี่โอ้โหแสดงว่าทำให้คนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเพราะว่าคุณมีโอกาสถูก30ล้านในงวดหน้าก็ได้นะใช่แล้วนอกจากถ้าเผื่อคุณไม่ถูกคุณมีโอกาสที่จะไปลักไก่ถูกจากอีกคนหนึ่งได้ที่คุณถูกแล้วเคลมได้เคลมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทุกคนมีโอกาสในการได้30ล้านไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อลอตเตอรี่ก็ตามสุดยอดการตลาดนี่คือสุดยอดการตลาดนี่คืออิมพลายว่าปกติลักษณะของเราคือเราซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเราก็ดูเวลาว่ามันเนี้ยถึงเวลาที่เราจะต้องตรวจลอตเตอรี่แล้วถูกหรือไม่ถูก อันนี้คือแค่นี้จบอันนี้คือคอมมอนเซนส์ของมนุษย์แต่การตลาดต้องไปถึงขั้นนั้นถ้าเผื่อคนซื้อแค่นี้แสดงว่าคนที่ไม่ซื้อก็ไม่สนใจเออแต่คราวนี้คนที่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่จะสนใจแล้วเห็นทางทันทีคุณไม่จำเป็นต้องซื้อคุณก็มีสิทธิ์ที่ชนะเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารและครูและครูเพราะอย่างนี้ตอนนี้การตลาดของคุณไม่ได้ถึงเรื่องจะสะได้สาได้ขนาดนี้การตลาดได้คุกการตลาดทั้งหมดเนี่ยก็คือแสดงว่า everybody in this country can win this lotto เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยลอตเตอรี่จะขายดีจะขายดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะขายไม่ดีเพราะว่าทุกคนจะเคลมหมดเลยเหรอพี่ไม่ไงก็คือเพราะนั่นจะขายดีแล้วตัวเองก็ซื้อไปก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าตัวเองซื้อแล้วบอกว่าตกหรืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวเลขบ้าบอกเขาแตกอะไรก็ได้คุณจะซื้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดโหเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีมาเนี่ยที่คุณเรียนการตลาดมาทั้งหมดในโรงเรียนเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนหมดนี่คือวิธีการตลาดทั้งหมดนี่มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วในหนึ่งปีที่ผ่านมาเวลาเห็นแผงลอตเตอรี่เวลาไปซื้อรู้ไหมตอนที่คนทำไงมึงไปแตะก่อนให้มันเกิดรอยนิ้วมือเกิดรอยนิ้วมือแตะแม่งทั้งหมดอ่ะแล้วก็เดินไปซื้อยิ่งถ้าเกิดคนที่เก่งๆนะเป็นพวกดีเจอ่ะน่าจะเก่งกว่านี้คือเขาใช้เขาทำมาตลอดเนี่ยคือก็อย่างเงี้ยเขาถูอย่างเงี้ยถู5ใบถู10ใบถูอย่างเงี้ยเพราะนั้นรอยนิ้วมือเขาจะเยอะกว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาก็นี่ถ้าเป็นดีเจนะชนะชัวร์ถูตลอดมีนิ้วเยอะกว่าชาวบ้านอ้าวย้อนกลับไปเรายังไม่ได้พูดเลยเรื่องอะไร NFL มันมีจะกลับ NFL เหรอยังไม่ได้พูดเลยพูดว่าไงไม่ก็บอกว่านี่ชนะฉันPatriots แพ้ไงแพ้ผมดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะพี่อุ๊ยผมเพิ่งเห็นคุณKinetic Tape คุณนี่นะครับนี่เขาเรียก Kinetic Tape นี่คุณพัศกรเนี่ยผมไม่กล้าโชว์ตอนนี้มีเท้าแกมีเทปอยู่อ่ะเทปพวกนี้เขาเรียกว่า Kinetic Tape นะครับมันจะไว้รั้งแนวของเส้นกล้ามเนื้อไม่ให้มันขยับออกไปจากที่เพราะว่าพวกนี้มันมีโอกาสที่ฉีกหรือตึงได้โดยเฉพาะอย่างบางคนเนี่ยไคเนติกเทปมันจะติดขวางอย่างนี้เลยนะก็เห็นไหมแล้วพอเล่นบอลเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกนี้เพราะมันกลัวว่าเดี๋ยวมันฉีกเพราะมันจะลั้งตรงเรียกออริจินกับอินเสิร์ชันก็คือหัวกับท้ายของกล้ามเนื้อไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันอยู่กับที่นะครับมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ต่ำอย่างเงี้ยคุณพัศกรนี่ก็เป็นนักวิ่งเขาเป็นนักวิ่งเนี่ยเขาก็จะเนี่ยต้องระวังตรงนี้ก็มีเส้นตั้งแต่ส้นเท้าไล่ขึ้นมาถึงข้อเท้าเอ็นร้อยไวน์รู้สึกยังไงที่มาฟิตบิลสแตทเปลี่ยนเป็นการ์มินครับเกิดอะไรขึ้นก็มันผ่านย้ายไปใช้การ์มินเดี๋ยว NFL ให้เป็นจบๆแล้วตกลงคุณต้องติดเพราะคุณบาดเจ็บหรือคุณยังไม่บาดเจ็บบาดเจ็บเรื้อรังเป็นปีแต่จริงๆจะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวที่ติดขอโทษนะครับผู้ฟังนะครับคือผมติดเทปจริงๆแต่ทีนี้ที่ต้องติดเพราะว่า เคยไปออกกายภาพไปหานักกายภาพเมื่อ2ปีก่อนคนที่สวยเขาก็ธรรมดาแหละเขาไม่ได้สวยอะไรก็ขนาดนั้นไปหาบ่อยขนาดนั้นไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าคุยกันน้องเขาบอกว่าคุยกันเลยอ่ะ
คุยสิวะไอ้ภาพเขาหาเรื่องตลอดเขาก็บอกว่ามันเคยมีคนที่ซื้อเทปพวกนี้มานะพี่แล้วเขาก็ไม่ใช้แล้วพอมันผ่านไป1ปีอะสภาพอากาศบ้านเราไม่ได้แล้วมันพังมันจะพังทีนี้ผมว่ามีอยู่ 4-5 ม้วนซื้อกลับมาจากอเมริกาแล้วก็ใช้ซะหน่อยเถอะเดี๋ยวมันพังคือมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นแล้วตอนนี้คือคุณภาคกรเนี่ยซื้อมาจากอเมริกานานมากแล้วตอนนี้เสียยังยังไม่เสียยังใช้งานได้อยู่ก็เลยก็แต่ติดเองนะนี่ติดเองไม่ต้องติดเองก็ไม่เคยหาเขาก็ดูในอินเทอร์เน็ตแหละใน YouTube เขาจะสอนว่าถ้าคุณเจ็บอย่างนี้คุณให้แปะงี้จอยอย่างนี้เดี๋ยว NFL NFL Patriots ก็ชนะเอ้ยแพ้ไปแล้วคุณ Patriots ชนะที่คุณดูในเขาเรียกว่าจักรวาลคู่ขนานคู่ขนานโอ้เป็นไซส์สตอรี่คืออันที่ผมดูเนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะcollateral universe ไม่ใช่เพชรแพ้แพ้ไม่ก่อนนี้ผมจะไล่ฟังก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่ผมคิดว่าปีทีมสตีลเลอร์ของผมเนี่ย มันต้องมาละ เพราะว่ามันเป็นทีมที่มีครบทุกองค์ประกอบละไม่ครบเท่าไหร่ทีมรับแม่งคืออะไรนะทีมลุกระดับราชสีทีมรับอย่างหมาโอ้จบคือต้องการคนที่ไม่เคยอยู่ในแบบเนี่ยมันจะมีทีมรับมันจะมีอยู่แบบแรกเขาเรียกการวิ่งแบบนี้เขาเรียกการคว้านการวิ่งเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเรามีตัวกลางคอยกันไว้ให้แต่ระดับการคว้างเนี่ยเราเรียกว่าระดับอนุบาลเลยนะครับเราเรียก secondary เราป่วยมากคือเขาคว้างไปปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวเสียทัดดาวได้เลยนะอย่างนั้นเลยซึ่งโอกาสแบบแต่ว่าเราอารมณ์ว่าทีมบุกเราเก่งไงคือต่อให้เราโดนทำร้อยแต้มแต่ถ้าเรายิงได้101แต้มเราก็ชนะอารมณ์นี้ผมคิดว่าปีนี้เราควรจะต้องมาแล้วล่ะก็เล่นใหม่ก็ยังดีไว้เฮ้ยดีไว้จนกระทั่งในขณะที่เพชรเนี่ยซึ่งดีทุกปีนะแต่ว่าทีมรับห่วยก็ตอนต้นฤดูกาลก็ห่วยหน่อยแล้วก็มาเริ่มแรงไปฤดูกาลโดยเฉพาะลูกโกงลูกสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเพย์ออฟเนี่ยคือทีมผมต้องชนะละกรรมการแม่งตัดสินได้แบบถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนี่เรียกรับงานดูแล้วค่อนข้างค้านสายตาแต่ว่าโอเคนะมันมีคำพูดในกฎที่บิดได้อะตอนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็เข้ามาชิงละคือทีมผมเนี่ยก็เข้ามาเกือบจะชิงละก็ไปเจอทีมหมูอยู่ทีมนึงซึ่งในต้นฤดูกาลเนี่ยแพ้แต่ใครๆก็คิดว่าแพ้เพราะว่าอุบัติเหตุแต่ว่ามันนั้นมันอาจจะเกิดดวงแตกอี้อะไรขนาดนั้นไหมจนถ้าพอมาเจอแข่งกันจริงๆผมก็นั่งดูแล้วปรากฏว่าผมเห็นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมผมก็คือว่าเจอหมูทีมนี้เหมือนเดิมถ้าคือถ้าชนะทีนี้จะเข้าชิงแชมป์สามนี่ปรากฏว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าแม่งคงแบบว่าเอ้ยภาษากรนี่หว่าแม่งเล่นไม่เก่งอ่ะงั้นกูไปกินเหล้าดีกว่าเนี่ยคือแม่งมันเล่นปุ๊บเนี่ยอ่อนไงคือเล่นมาปุ๊บนี่แบบมึงไม่เตรียมตัวเลยอ่ะคือในสุดก็แพ้ไปแล้วก็เลยทำใหเพจเนี่ยซึ่งเก่งเสมอเนี่ยเข้าไปชิงกับทีมที่ไม่เคยได้แชมป์มาก่อนในประวัติศาสตร์ฟิลาเดลเฟียอีเกิลฟิลาเดลเฟียอีเกิลเนี่ยก็เป็นทีมรับท็อป5ของลีกคือท็อป5อันดับแรกในขณะที่เพจเนี่ย5อันดับแรกของลีกเป็นบุกอันดับก็คือทีมรับเก่งกับทีมบุกเก่งเจอกันในประวัติเนี่ยก็คือว่าถ้า NFL ในรอบชิงปุ๊บเนี่ยทีมรับเก่งกับทีมบุกเก่งเนี่ยทีมบุกเก่งไม่เคยชนะซึ่งฟิลาเดลเฟียเนี่ยแม่งเป็นทีมรับเก่งแต่ว่าที่เนื่องจากว่าเพเทียร์มันมีคอร์เตอร์แบ็กที่เมื่อกี้ถามโกแล้วผมไม่รู้จักเนี่ยก็เป็นระดับดีอะไรเขาเป็นเก่งๆเนี่ยก็คือมันก็ไม่กล้าบุกคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแพสรัชก็คือบุกเข้าหาคอร์เตอร์แบ็กเพื่อไม่ให้มันคว้างไงคือพยายามกดดันมันนะแต่เนื่องจากว่ากลัวแม่งเกิดมีลูกมหัศจรรย์เสมอไงแม่งก็เลยดันไปแค่ทีละ4คนคือทั้งหมดตัวทีมรับมันมี11แถวหน้านี่จะไปดันเนี่ยมันให้4คนเท่านั้นเองคือไม่กล้าไงทั้งเกมมันไม่กล้าแล้วก็ตอนแรกก็บุกดีชนะเล่นดีแล้วคอร์เตอร์แบ็กของฟิลาเดลเฟียเกิลเนี่ยเป็นสำรองเพราะตัวจริงเสือกเจ็บพักยาวทั้งฤดูกาลไอ้สำรองนี่เกือบจะออกรอบอีกไปละเสือกเล่นดีเข้าตาเล่นดีเลยเล่นดีมากๆเลยแล้วก็ครึ่งแรกก็นำสบายพอครึ่งหลังปรากฏว่าทอมเบดี้ยังเป็นทอมเบดี้คือแม่งเก่งมันก็ย้อนกลับมาจนกระทั่งแม่งกลับมานำด้วยกลับมานำนิดนึงคิดว่าดวงแตกแล้วคิดว่าแบบกลับมาชนะแล้วปรากฏว่าทีมรับเนี่ยเก่งๆเนี่ยเข้ารอบไอ้เนี่ยคือใช้เพลย์สุดท้ายเนี่ยก่อนสุดท้ายนิดนึงเนี่ยมาแซกแล้วก็เสียฟัมเบิลแล้วก็เลยชนะไปด้วยทางบุญบิดทำให้กองแช่งเฉพาะกิจเนี่ยเพราะนั่นแต่ว่าไอ้เพเทนมันเก่งมากไงมันจะมีเฉพาะคนเชียร์ทีมนี้อย่างเดียวที่เหลือทั้งลีกเนี่ยเกลียดมึงเพราะกองแช่งเฉพาะกิจก็แช่งแม่งจนดีใจจนแบบคือดีใจจนเสียสติอ่ะเช่นผมเป็นต้น
คือผมเนี่ยแบบคือใครก็ได้ช่วยชนะเพจเชนให้หน่อยใช่นะคือผมเนี่ยถ้าเกิดใครเจอสตีลเลอร์จะไม่ชอบอยู่2ทีมคือเพจเชนเนี่ยกับเลเว่นกับบอลติมอร์เพราะมันเป็นทีมคู่แข่งเพราะนั้นผมก็เป็นกองแช่งเฉพาะกิจนี่ผมดีใจประหนึ่งว่าสตีลเลอร์ผมชนะเลยนะโอ้ประหนึ่งแล้วที่ตัวเองตกทีมตัวเองตกรอบไปแล้วดีใจมากมากแบบโหแบบดีใจสุดๆอ่ะที่สุดของแจ้ชุด2ด้วยนะไม่ใช่ชุดแรกเลยนะชุด2เลยนะขายดีกว่าเดิมโอเคมากเลยไม่เปลี่ยนปกใหม่ด้วยนะเปลี่ยนปกใหม่ดีใจมากมากกว่าสติแบบเสียเลยแต่ต้องหลายๆคนถ้าไม่ได้ดูสตอรี่ของ Philadelphia Eagles มาก่อนจะไม่อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่ผมมาอ่านไม่ได้ตั้งใจดูคร่าวๆ Carson Wentz ที่เป็นควอเตอร์แบ็คใน regular season เนี่ยตัวจริงมันเล่นมาโอเคมากมันเล่นดีมาตลอดแล้วปรากฏว่ามันไปเจ็บแบบมันพุ่งเข้าไปในเอ็นโซนมันพุ่งเข้าไปไม่ได้เห็นภาพคืออะไรมันพุ่งเข้าในเอ็นโซนแล้วเขาก็แท็กมันตุบตับตุบตับกันไปเขาแท็กตรงขาเนี่ยแท็กตรงเนี้ยพุ่งมาแล้วแท็กแบบรอกาอากาศแล้วชนเงี้ยดูจากที่แท็กเกิลเนี่ยไม่คิดว่าเอ็นจะขาด3เส้นคือเปิดแท็กลงไปธรรมดาเนี่ยแม่งเดินกระเพกพอผลออกมาเอ็นขาด3เส้นพักปีนึงอ่ะโอ้พักปีนึงอ่ะคือแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยคิดว่าตอนนั้นคือฟิลาเดลเฟียตอนนั้นสถิติดีที่สุดในลีกนะคิดว่าไปแล้วปรากฏว่าจากจุดนั้นเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยกลับมาได้แชมป์เนี่ยคือเป็นดราม่าแบบทีนี้สุดๆมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเข้าเพลย์ออฟเนี่ยมันก็ต้องเป็นควอเตอร์แบ็คสำรองก็คือโฟลส์ก็ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเล่นได้ดีเลยโฟลเนี่ยจริงๆเคยเป็นคนแบบตัวจริงของ Eagle, อีเกิลแล้วก็โดนเทรดไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับมาใหม่ตอนที่โดนเทรดไปเนี่ยคือตัวเองเล่นแย่ลงเรื่อยๆจนทั้งคิดว่าตัวเองจะเลิกเล่นแล้วแล้วกลับมาใหม่นี่คือแบบอารมณ์เหมือนแบบคืนฟอร์มคืนฟอร์มนี่คือเหมือนเขียนบทมาเลยอ่ะเขียนบทเอาอีกแล้วมาเวลอีกแล้วอิลูมินาตินี่แม่งแรงจริงแต่ว่าพอมันก็เลยกลับมาว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยตำแหน่งคอร์เนอร์แบ็คตัวจริงเนี่ยคือใครวะเว้นหายไม่ทันไงอ๋อยังไงก็ไม่ทันใช่ไหมหายไม่ทันเริ่มฤดูกาลแน่นอน3เส้นนี่กว่าจะรีแฮบอีกเอาง่ายๆพักเฉยๆนี่6เดือนอยู่เฉยๆห้ามลงน้ำหนักอะไรเงี้ยนะลงเขายังเดินอยู่แต่เพียงแต่ว่าคือกว่าจะได้มาซ้อมกล้ามเนื้อซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าปีนึงอ่ะปีนึง6-9เดือนปีกีฬาอย่างเงี้ยสมมติพักไปปีนึงนี่มันได้ค่าแรงไหมเนี่ยได้โอ้ยสัญญาเขียนไม่ดีมันต้องเขียนสัญญาไม่พวกนี้สัญญาไม่เท่าไหร่รู้ป่ะสัญญาเนี่ยเป็นลูกกี้มันเป็นผู้เล่นหน้าใหม่มันสัญญาไม่ค่อยแพงแต่สังเกตว่านักกีฬาเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยสัญญามันคือสัญญาต่อปีไม่เท่าไหร่หรอกไม่ใช่เขียนโบนัสเยอะๆกับค่าการันตีเช่น10ปี100ล้านเหรียญมันอาจจะให้ปีละ10อาจจะให้ปีละ5ล้านเหรียญอะไรเงี้ยแต่มันจะบอกว่าการันตีเท่าไหร่แล้วโบนัสปีเท่าไหร่คือเงินเดือนเนี่ยนิดเดียวแล้วให้โบนัสกับการันตีเยอะแต่มันอยู่ในคอนแทคอยู่ดีแหละรอนเซนน่ะว่ามันต้องเขียนไว้อย่างนี้แหละใช่ผลแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าจะรายการต่อไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่ถ้าทางเหมือนกับพักผ่อนมาไม่พอใช่ครับใช่ไหมเมื่อคืนทำอะไรอ่ะเมื่อคืนเหมือนคนเดียวอยู่คนเดียวตีหมอนเป็นไข้เหรอตีหมอนอะไรพี่เด็กผมเห็นคุณดังโพสอะไรเฮ้ยนี่ไงอะไรไว้นี่มันปวดข้างล่างแล้วนี่มันติดเชื้อหนักเลยเนี่ยเขาจับไปนะโอ้หนองเนี่ยเดี๋ยวเจาะมาปุ๊บหนองมันจะพุ่งเลยนะอยู่ข้างในใช่ไหมใช่คือตอนนี้เนี่ยผมไปตัดเล็บแล้วมันก็ชุบชะอุ้ยแล้วเป็นแผลแล้วก็แบบว่าสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบบวมแดงสักพักหนึ่งก็จากจมแถวจมูกเล็บอ่ะเออตอนนี้มันจะเข้าข้างล่างเริ่มมันจะบวมข้างบนผมก็เลยให้โกดูวิดีโอนี่สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับผมนี่ก็เรียกเดจาวูอันนี้เป็นแผนการตลาดอันนึงของบริษัทแก่ยาเกี่ยวกับพวกฆ่าเชื้อพวกเนี้ยเออเหรอแต่ว่ามันก็ยังไม่อะไรก็มึงวะมันก็จะทำให้อิลูมินาติสิงมาที่กันไกตัดเล็บกันไกตัดเล็บโอ้เออขายได้ผมก็เลยโทรนัดเพื่อนผมได้ฮะเดี๋ยวให้ไปหาตอนนี้ก็เลยเป็นไข้นิดหน่อยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวไปเจาะหนองออกก็หายแต่ว่าขอเล่าเรื่องหนองก่อนขอเล่าไอ้นี่หนองเยอะเอออีกแล้วไอ้นี่บอกให้มันทำฟันเออหลายปีมากแล้วมันก็ได้พี่หายไปเลยหายไปจนกระทั่งล่าสุดก็มาทำไม่ใช่เหรอก็ทำมันทำจนคือมันไม่ไหวแล้วไงอ๋อไม่ไหวแล้วมันก็เลยบอกพี่ไม่ไหวแล้วมันเลิกเมื่อ4ปีก่อนน่ะรักษาลากเอออ่าแล้วก็มันถอนฟันไปข้างหลังก่อนข้างหลังไปอ่าแล้วก็ถอนคู่นี้ออกไปเออแล้วมันก็เลยไม่มีฟันเคี้ยวมันไม่ฟันเคี้ยวไงมันก็มีเท่าที่มีอ่ะเออแล้วรักษาลากแล้วบอกว่าผมก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องใส่ฟันนะเพราะมันไม่พอสักพักมันจะแตกผ่านไปเรื่อยๆจนทั้งฟันบนแม่งเริ่มปวดมาไปรักษาลากมาเสร็จปุ๊บฟันล่างก็มาดูเฮ้ยมันไม่ตุ่มหนองวะเท่านั้นแหละเกิดเข้าไปนี่หนังชีวิตเลยจริงก็เลยแบบว่าเออพวกนี้ต้องก็คือบอกว่าให้
หมั่นพบหมอฟันเรื่อยๆนี่ก็มีสาระแล้วตอนที่ผมนอนอยู่แล้วพี่หมอรัฐทำนะเขาก็เอาผ้าปิดตาไว้แต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับคนนี้ไม่ใช่เดนทิสอ่ะเหมือนเป็นแบล็กสมิธปิ้ง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 กังอะไรมันเต็มปากเลยแบบว่าอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเพราะว่าเราต้องแง้มันไงมันแตกมันแบบเป็นสิ่งเสี่ยงเลยอ่ะโอ้ตอนสมัยจัดไม่หลับไม่นอนเยอะๆเนี่ยมันบังคับให้คนไอ้คนไข้อ่ะฟังรายการมันด้วยนะโอ้โหเปิดไปด้วยไม่ช่วงนั้นบอกไว้อย่างงี้ใช่ไหมช่วงนั้นเราอัดกันถี่มากจนแบบว่าเอพิโซดมันจะซ้อนเอพิโซดคุณต้องรีบฟังต้องรีบฟังเดี๋ยวฟังไม่ทันเดี๋ยวฟังไม่ทันตอนนี้นะผมอัดไปเนี่ยปีนึงอะคุณค่อยๆอีก4เดือนคุณก็เดี๋ยวมันจะช้าไปเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไม่ต้องรีบฟังไม่ต้องรีบฟังเอางี้ถ้าแบบอย่างเทปเนี้ยเทปนี้ชั่วโมงกว่าใช่ไหมคุณฟังวันละ5นาทีพอไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ทันปีหน้าไม่แต่ว่าผมบอกว่าอย่างงี้ช่วยติดต่อคุณภาสกรมาทางหลังไมค์หน่อยว่าเรื่องราวที่คุณอยากมาฟังเนี่ยคุณอยากฟังเรื่องอะไรหรือจากที่ผมไม่ที่ผมก็ได้หลังไมค์ที่ผมแน่จริงๆเราตกลงกันไว้แล้วบอกได้ไหมโปรเจกต์ลับที่เราบอกว่าให้ทำลิสต์กันจำได้ไหมหลายเดือนแล้วอะไรวะกูลืมมันนานมากนานมากอัลบั้มเพลงไทยที่จำได้ไหมกูลืมหมดเลยที่บอกว่าให้ลิสต์ไหมว่าอัลบั้มเพลงไทยที่คิดว่าแบบสร้างอิมแพกอะในทัศนคติของเราสองคนเนี่ยของเราสองคนว่าในช่วงที่แบบว่าทำให้แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเอาว่าเนี่ยมีผลแบบยุคนั้นๆแล้วก็ถ้ามีผลถึงปัจจุบันด้วยเอาง่ายๆเช่นเอาน้ำจิ้มก่อนเช่นอัลบั้มป้องถามกูใช่ไหมเอาใจผมบ้าหอบฟางเพราะที่ผมนึกออกเลยนะบ้าหอบฟางเนี่ยเป็นตัวจุดประกายอะไรบางอย่างไม่แต่ผมบอกจากบ้าหอบฟางนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นดนตรีร็อกที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงล้ำมากตอนนี้ยังทันสมัยอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่านักฟังเพลงเขาจะบอกว่าฝรั่งเขาทำกันมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเป็นภาษาไทยออกมาในแบบที่มันเป็นกระแสหลักหน่อยใช่เพราะนั้นมันจะต่างกับวงเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะโดนฟังโดยพี่ระยะพี่มันจะเป็นโรสซาวแล้วก็พี่นิธิพัฒน์มีนี่อีกอะที่ผมเคยเสนอไปอะหนังรักยุคไนตี้หนังรักยุคไนตี้หนังง่ายหนัง8090อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยโกจัดได้เนี่ยหนังรักเลยไม่ต้องยุคไนตี้ก็ได้หนังรักก็ได้กลางๆหน่อยพูดสบายเวนแฮร์รี่แมสซาลี่โอ้โห .com อะไรนะ Loveless อะไร Sleepless in Seattle อะไรเงี้ย Loveless นี่เป็นชื่อนามสกุลของดาราที่เล่นเรื่อง Deep Throat Deep Throat เลย Lisa Loveless ลองไปเสิร์ชดูถ้าเผื่อ Sleepless อันนี้เป็นหนังดีแค่ฟังแล้วก็สำลักแล้วถ้า Loveless นี่ Loveless อันนี้คือ Deep Throat Deep Throat เป็นหนังที่สร้าง impact ในยุค1มันคือตอบยังเป็นที่พูดถึงปัจจุบันแล้วเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเบื้องหลังที่มีเนื้อหาเยอะมากสมมติถ้าอยากจะรู้ว่าคืนนี้ผมย้อนให้ฟังก่อนอันนี้หลังเรื่อง Deep Throat เนี่ยเป็นหนังผู้ใหญ่ที่เป็นหนังที่โด่งดังมากแล้วคนที่เล่นเนี่ยชื่อลินดาเลิฟเลสลินซ่าหรือลินดาเลิฟเลสเนี่ยเลิฟเลสนี่แหละแล้วเบื้องหลังมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีจ้างดารามาถ่ายนะมันมีเบื้องหลังมากกว่านั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูเรื่องรู้เรื่องหลังมันเป็นยังไงเนี่ยให้ไปหาหนังชื่อว่า Loveless L O V E L A C E เป็นเรื่องประวัติของดาราผู้หญิงคนเนี้ยว่าทำไมมาเล่นหนังเรื่องนี้ได้ไงแล้วเกิด impact อะไรกับชีวิตเขาเป็นหนังที่น่าดูมากอ๋อรวมทั้ง The Shape of Water ใครยังไม่ได้ดูอ๋อออสการ์ปีนี้นี่ชื่อไทยเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรไม่รู้อ้าวแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ดูเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังไทยที่ผมจะตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ว่าเย่อกับปลาเย่อกับปลาไปจริงๆไปหาดูชื่อไทยที่ลินดาใช่ไหมลินดาเลิฟเลสเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะคลาสสิกพรเอาคือการกลับมาของช่างคุย AV ไม่แต่ไม่เอาญี่ปุ่นนี่ผมว่าคลาสสิกพรที่ผมได้ยินมาที่สุดตั้งแต่เด็กนะคือสาธุฮะสาธุประดิษฐ์สาธุเพราะว่าพรที่เราได้มาทุกครั้งเนี่ยมันเนี่ยจะเป็นอ๋อสาคลาสสิกพรให้ศีลให้พรแล้วแต่อยากเอาอะไรส่งหลังไมค์มาที่ผมหรือภาสกรก็ได้ต้องรีบเพราะว่าอาจารย์สุภเดชจัดได้หมดอ่ะแต่ต้องอาจจะต้องใช้สถานที่อื่นนะเหรอไม่อยากให้เสื่อมเสียบ้านโอ้ยอย่างนี้เราต้องไปทางนอกสถานที่เราต้องไปขอเราเอาที่สระน้ำเลยเฮ้ยมันมีตั้งเยอะมันมีตั้งเยอะไอ้ดิสโทรนี่ก็ใช่ใช่ไหมหรืออย่างไอ้อะไรนะไอ้กรีนจำไม่ได้มีคำว่ากรีนอยู่อะไรจำชื่อมันมีหนังชื่อกรีนไม่ใช่มันมีคำว่ากรีนอยู่ในหนังมันมีตั้งหลายเรื่องนะที่มันเป็นแบบ
ยุคหนังเซเว่นเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวกับเอเลี่ยนแน่ๆเลยคลาสสิกเลยอ่ะจริงเหรอของผมต้องเป็นไอ้นี่อะไรวะไอ้นี่เดบบี้ดัสดัลลัสเป็นเดอะลัสคาวบอยเชียร์ลีดเดอร์หรือไม่ก็เลิฟโบ๊ทแล้วโบนนี่ก็เป็นหนังที่โด่งดังมากคือทุกคนแบบว่าคอโดยเฉพาะนี่ต้องคอยดูไม่เคยมีแน่นอนเอ้าให้โกไปหาหมอเร็วเดี๋ยวหมอไม่อยู่โอเคแล้วล่ะไม่หลับไม่นอนตอนนี้มีเท่านี้เอาเลยหมดแล้วเหรอนี่หัวเรื่องเราชื่ออะไรนะยังไม่ได้อัปเดตชีวิตเลยนี่อัปเดตเล็กสั้นๆแล้วกันสั้นๆคุณภัชกรตอนนี้หน้าที่การงานคุณเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับหน้าที่ของคุณจริงๆคืออะไรนะคนในรายการคุณยังไม่รู้เลยคุณทำอะไรตำแหน่งเหรอตำแหน่งชื่อตำแหน่งชื่อตำแหน่งชื่อ General Managerคือดูของบริษัทชื่อ MIH ไม่ใช่ MIH เมียนมาอินฟอร์เมชั่นไทยนี่เหรอคือเพื่อบริษัทเต็มๆชื่อ MIH 370นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่370โดน MIH ไม่อ่ะโกว่าหลังจากรายการก็เหมือนปีที่แล้วเลยแต่ว่าโกเนี่ยตอนนี้น้ำหนักมันขึ้นไม่จะบอกว่าบริษัทเน็ตเวิร์คของโกเนี่ยตอนนี้ทำรายได้ถึง9หลักแล้วในปีนี้9หลักทศเสียอีก2นะ9อะไรเรา8ประมาณ8หลักลองนึกดูว่า8หลักคือเราทำกันรวมกัน2คนไม่ได้โกเลยอ่ะ8หลักก็รายจ่าย9หลักอ่ะครับ8หลักนี่ยังขี่จักรยานมาทำงานอยู่เลยสุดยอดมากแต่ว่านะแบ่งเจียด8หลักนั้นมาทำฟันต่อด้วยนั่นแหละทุกวันนี้2ข้างเนี่ยเต็มตัวเหมือนเคี้ยวเฟรมจักรยานซ้ายขวา2ข้างอ่ะผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ยังทำงานทุกอย่างเป็นเซเล็กมีเลคเชอร์บ้างนิดหน่อยแต่เริ่มจะลดลงแล้วเพราะลดลงแล้วปีนี้เพราะมันใกล้50แล้วมันก็เขียนแล้วเวลาดูกับลูกเยอะๆอ่ะมีอะไรก็ไปทักทายที่ facebook.com/chanku.podcast ครับแล้วก็ของโกอะไรนะบริษัทชื่ออะไรนะ VR Online VR Online คิว6เดือนใช่ก็คือถ้าจะพูดอย่างนี้ว่าอ๋อตอนนี้ช่วงนี้คิวล่วงหน้าเต็มถึงประมาณสักมิถุนามีไหมแต่ว่าถ้าจองตอนนี้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหาให้ แต่โกยังมีนะประเภทแบบว่าพี่อยากให้มาพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมเยอะแยะครับแต่ว่าทุกคนต้องเข้าคิวครับแล้วคนคุมคิวคือจอยครับ ซึ่งดีมากเลยทุกวันนี้คือตอนนี้อย่างเดินคุมพาเนี่ยเต็มหมดทุกวันเรียบร้อยแล้วปัญหาของผมนะที่คอนโดผมให้เคยโกให้มาดูนะแม่ปัญหาผมคือเน็ตของผมเนี่ยไอ้สายเคเบิลไฟเบอร์เนี่ยไม่เข้าขึ้นมันขึ้นมาบนตึกไม่ได้ก็เลยยังทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือไปดูเคสเป็นเคสแรกๆของนั่นเลยนะแต่ว่ามันไม่รู้มันปรับยังไงมันทำอะไรไม่ได้มันก็รออยู่กันครับอ้าวผมจะบอกว่าจอยนี่ลึกล้ำมากเลยนะยังไงครับพี่รับงานนี้ทุกวันพอครบไว้ตำแหน่งครบปุ๊บพอก็ไปเที่ยวแล้วก็มีงานแล้วไงมีงานแล้วทำงานหาที่เข้าทางเลยเคลื่อนไหวตามใจตัวเองไม่ได้อย่างวันนี้จะมาถ่ายช่างคุยเนี่ยแล้วต้องแบบว่าต้องเซ็ตเวลาเซ็ตวันโอ้ยโอ้นี่ช่างคุยด่วนๆขึ้นมาไล่ลูกค้าไปก่อนเอาช่างคุยโอ้ยฟังดูแม่งสุดยอดไล่ลูกค้ามาเฮ้ยมึงเล่นไปโอ้โหรุ่นใหญ่เขาจะคุยกันนี่ไม่ได้ตังค์นะเนี่ยนี่ใจล้วนๆเลยล้วนๆไม่งั้นกูไม่ได้สรุปทำฟันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับจริงๆแล้วคือลูกค้าขอเลื่อนเพราะว่าช่วงตรุษจีนคืออย่างนี้อันนี้เป็นเกจส่วนตัวเพิ่งรู้ว่าการเราในวันตรุษจีนน่ะห้ามตอบเถอะห้ามตอบห้ามเจาะบ้านคือที่นี่เขาเป็นแบบเป็นบริษัทที่เขาเป็นบริษัทที่เป็นคนจีนแหละครับแล้วก็นัดคิวมาเรียบร้อยแล้วช่วงวันตรุษจีนนี่แหละโอเคเราจะทำกันเฮ้ยวันนี้วันตรุษจีนมีเจาะอะไรไหมก็มีอยู่แล้วพี่มันก็ต้องเจาะจ่ายแล้วตรงนี้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเลื่อนไปหน่อยได้ไหมหน่อยของพี่คือปลายเดือนครับโอ้โหยาวเลยเนี่ย2 อาทิตย์เลยเขาต้องยอมเพราะว่ามันเจาะไม่ได้ไงอ่ะพอแล้วเราลามพร้อมกันครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ